สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องค้ากามของเด็กที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวมาอยู่หลายวันนะเรียนท่านผู้ชมมาเป็นข่าวอยู่หลายวันผมก็นั่งดูนะดูจะไปถึงไหนนะครับบางคนเพิ่งมาถามผมเยอะเนี่ยคนส่วนตกลงคดีนี้มันจะไปยังไงมีสาวถึงใครบ้างสาวถึงผู้ว่าสาวถึงรองผู้กำกับสาวถึงดาบตำรวจแม่เล่าอะไรดำเนินการผมก็โทรศัพท์หาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะถามพี่เรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยถึงไหนล่ะผู้การเล่าให้ฟังก็อย่างที่รู้กันคดีนี้มันก็เป็นมาตั้งแต่ปี2557ล่ะนะครับเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับที่แม่เขาเป็นสายของตำรวจนี่แหละทำงานอยู่กับตำรวจเนี่ยเรื่องคดียาเสพติดแล้วต่อมาไปพบลูกไปขายบริการนะครับลูกไปขายบริการโดยมีตำรวจเป็นคนจัดหาให้นะครับโดยรถดาบตำรวจนะครับจัดหาให้เสร็จเรียบร้อยต่อมาเนี่ยแม่ก็พาลูกไปแจ้งความเนินคดีกับตำรวจแล้วก็มีการจับกลุ่มขบวนการทั้งหมดไปหมดละเรียบบุ๊ดไปหมดละแต่ยังไม่ได้จับตำรวจที่เป็นดาบตำรวจมันยังไม่ได้จับนะครับพอยังไม่ได้จับเสร็จแม่ก็ไม่ยอมก็ไปร้องทนายความไปร้องชมรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปร้องเสร็จก็จะเอาผิดตำรวจให้ได้เพราะตำรวจก็มาขู่เขาก็บอกตำรวจไม่ขู่เขาก็จะเอาผิดตำรวจให้ได้ก็เลยเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับก็เลยไปไล่มาว่าตำรวจเนี่ยได้ประสานงานนะดาบตำรวจซึ่งถูกพักราชการเนี่ยนะครับต่อมาก็ถูกรับราชการประสานงานเอาไปให้กับเจ้านายเป็นอดีตรองผู้ว่าเป็นบางคนก็ว่าเป็นผู้ว่านะแล้วก็บอกว่าเป็นรองผู้กำกับการนะครับแล้วก็เจ้านายต่างๆเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นคนทำแล้วบอกเนี่ยที่ไปมีการค้ามนุษย์เยอะมากเพราะว่าเอาเด็กไปขายให้กับท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเขานะครับเขาก็เป็นคนปกติพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีบอกค้ามนุษย์แบบไหนใครก็ต้องดำเนินการหมดไม่ว่าจะเล็กน้อยใหญ่ดำเนินการหมดนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพลเอกประวิตรก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้นะครับให้ดำเนินการกับผู้ที่ค้านะผู้ที่ค้าไม่ได้แฮนด์ดำเนินการกับผู้ที่ซื้อ มันก็งงเหมือนกันเอาล่ะทีนี้คดีเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแหละมันจะสาวถึงใครหลักกฎหมายของไทยผมอธิบายท่านผู้ชมมันอยู่ที่การกล่าวหาเด็กไปกล่าวหานายกอไก่ขอไข่ขอวันงูอะไรเนี่ยเขาก็จะไปสอบปากคำแล้วก็เอาหลักฐานพยานไปเล่นงานคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นใหญ่อะไรยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีพยานหลักฐานมันต้องมีการพิสูจน์กันในชั้นศาลอีกครั้งนึงยาวเลยอันนี้ยาวไม่ใช่ว่าจะง่ายๆยาวแต่ประเด็นอีกมิตินึงคือสื่อทำไมสื่อชอบอะไรชอบข่าวแบบนี้ทำไมสื่อชอบข่าวแบบนี้นะครับเพราะขายได้ผมทำข่าวมาเยอะนะ30 กว่าปีตอนนี้นะครับขายได้สื่อให้ความสนใจแล้วก็ประชาชนสนใจตกลงมันจะไปถึงผู้ว่ามันถึงใครวะอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นจุดขายพาดหัวได้โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์คนสนใจแล้วก็มีทนายวายๆหน่อยก็จะทำให้คดีนี้มันลึกไปเรื่อยๆนะครับในเชิงปรากฏการณ์เล่าในเชิงปรากฏการณ์แต่หลักของมันน่ะไอ้เรื่องคดีการค้ามนุษย์น่ะมันมาจากไหนมันมาจากฝรั่งนะฝรั่งมันทำไมมาบีบบังคับประเทศไทยโดยเฉพาะยุคของทหารทำอะไรในช่วงการรัฐประหารว่าจะต้องดำเนินการเกี่ยวค้ามนุษย์กับเรื่องของลิขสิทธิ์และกรมการบินพลเรือนท่านผู้ชมจำได้มากผมเคยเล่าให้ฟังลิขสิทธิ์กรมการบินพลเรือนนะค้ามนุษย์3อันเนี่ยฝรั่งก็จะมาบีบเพื่ออะไรให้ต่อสมรฐานบีบเพื่อปฏิบัติตามที่เขากำหนดโดยเฉพาะการสมรฐานเรื่องแหล่งพลังงานรัฐบาลไทยยุคนั้นก็กวาดล้างประมงบ้านพื้นบ้านประมงเล็กประมงใหญ่กวาดล้างหมดนะถึงขั้นขู่ที่จะเอาเรือไปเผานะแล้วก็มีการประมงคุณจังหวัดอยู่นี่คุณจะข้ามมาจังหวัดนี้ไม่ได้คุณต้องไปอยู่บ้านคุณบ้านใครบ้านมันมาจับระบบใหม่นะครับเพื่อหวังที่จะให้ขายเขาเรียกว่าอาหารทะเลให้กับทางฝั่งสหภาพยุโรปมากขึ้น
หรือเท่าเดิมโดยหลักอันนี้มันเรียกว่าเป็นการลุกล้ำอาณาเขตในเชิงกฎหมายเป็นสิทธินอกอาณาเขตเขาพยายามใช้สิทธินอกอาณาเขตนะครับนอกประเทศเขาแล้วมากดดันด้วยวิธีนี้บอกถ้าไม่ทำตามนี้ฉันไม่ซื้อของคุณนะอะไรมันก็เลยส่งผลทำให้แรงงานถูกจับกุมถูกปลดใครออกมาต่อต้านนายกสมาคมประมงก็ดำเนินการจับกุมนะครับเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์เพื่อให้ส่งได้เพื่อไม่ให้ฝรั่งต่อต้านนะครับแล้วก็ยาวไปถึงไหนบุกจับเรื่องอะไรอาบอบนวดบุกจับเรื่องซ่องโสเภณีบุกจับเรื่องค้ามนุษย์รายเล็กรายน้อยอะไรเงี้ยก็ไล่ไปจนกระทั่งมาเป็นคดีเนี่ยคือหลักมีอยู่แค่เนี้ยต้องเข้าใจหลักมาก่อนนะฮะจึงเป็นที่มาของการยาวไปถึงว่าไปกล่าวหาผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวหาถึงตำรวจระดับรองผู้กำกับอะไรเงี้ยคดีก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีหลักมาจากเรื่องของค้ามนุษย์ซึ่งถ้าใครจำได้ผมเคยทำคลิปเรื่องของค้ามนุษย์แล้วการแก้ปัญหาด้วยลักษณะวิธีนี้เนี่ยมันผิดทางยังไงฝรั่งเขายึด3หลัก3หลักของเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อสัมปทานพลังงานในการกดดัน1กรมการบินพลเรือนเขาต้องเล่นงานกรมการบินพลเรือนเดือดร้อนกันหมดกรมการบินพลเรือน2เขาต้องเล่นงานเรื่องค้ามนุษย์3เขาต้องเล่นงานลิขสิทธิ์ก็ต้องไปไล่แก้เพราะเรื่องของเขาต้องการต่อสัมปทานพลังงานสิ่งเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปหมดนะฮะสามารถอธิบายได้หมดในส่วนเรื่องของคดีเนี่ยนะมันก็ว่าไปตามพยานหลักฐานแต่โดยเบื้องลึกของมันเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันนี่แหละผลประโยชน์ในอ่าวไทยการต่อสัมปทานไอ้ตรงบริเวณจุดบงกตที่กำลังจะหมดเรื่องของกฎหมายพรบปิโตรเลียมไอ้บรรษัทไม่บรรษัทเนี่ยว่าไปอีกอันนึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ชมดูอะไรแล้วนะดูปรากฏการณ์ในคดีให้ไปมองลึกไปจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงนะโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแล้วก็มันต้องมีผลได้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากอะไรฮะเกิดขึ้นในเชิงพฤติกรรมโดยมีหลักเดิมเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของการค้ามนุษย์ที่ฝรั่งโดยใช้องค์กรเอกชนเป็นตัวกดดันทั้งฮิวแมนไรท์วอชทั้งอะไรอ่ะสารพัดของเขาเนี่ยเป็นตัวกดดันนะครับในคดีนี้จะยาวไปถึงขนาดไหนอยู่ที่ผู้บริหารจะให้ไปถึงไหนหลงหลักหรือเปล่านะและที่สำคัญงานนี้ยิ่งลึกไปเท่าไหร่ยิ่งส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการของไทยนะครับเพราะคดีนี้ไล่ไปไล่มามันไม่ใช่เป็นการบังคับผมถามว่ามันไม่ใช่เป็นการบังคับมันมีคดีมันมีอย่างอื่นมากกว่านั้นเรื่องนี้พนักงานสอบสวนต้องพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับและควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้ค
คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะพวกของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ